ชีพอย่างนี้แค่ก่อสร้างทุกวันไม่เว้นวางเอาแรงเอาร่างก่อสร้างงานหวังได้ใบแดงจากค่าแรงไว้ซื้อก่อสร้างที่ทำทุกอย่างเรื่องงานขอต่อสู้มันเพราะบ้านที่จนไอ้หนุ่มอย่างพี่ไม่มีดีกรีปริญญาเพราะพี่หนุ่มท้องนามาอยู่เมืองฟ้าก็ต้องทนอยากรักอยากจองเกรงว่าน้องจะไม่สนงานปูนเหล็กไม้ไม่บนโถแม่หน้ามนจงปราณีปอสอตำราไม่มีอยากทำงานเด่นอยากเป็นเหมือนเช่นเศรษฐีแต่ใบประกาศไม่มีทำงานอย่างนี้แค่กรรมกรไอ้หนุ่มอย่างพี่อาชีพอย่างนี้แค่รับจ้างขวัญใจหนุ่มก่อสร้างก็คือน้องนางบังออศักดิ์ศรีต้อยต่ำน้องอย่าใจดำกับกรรมกรจะมีสาวใดบ้างหล่อนมาเป็นผู้นอนกับหนุ่มก่อสร้างอย่างนี้แค่รับจ้างขวัญใจหนุ่มก่อสร้างก็คือน้องนางบังออศักดิ์ศรีต้อยต่ำน้องอย่าใจดำกับกรรมมาก่อนจะมีสาวใดบ้างหล่อนมาเป็นผู้นอนกับหนุ่มก่อสร้าง